อ่ะโอเคครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งทางเพจและทาง YouTube นะครับดูกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวทักทายสเปเฮล่ากันครับกับจานออดนะครับมาดูคลิปต่อมานะครับผมคลิปที่2นะครับ EP ที่2มาดูเจ้าซานี่ SY 1354ครับเล่นกับตอยูคาครับคงกี 0.6 ครับเครื่องยนต์ Isuzu ครับ4สูบลำเป็น K7V ครับบูมอาร์มธรรมดาครับตัวนี้ครับผมคันนี้ซึ่งเหมาะมากกับงานแบบนี้นะครับผมงานขุดตอไม้นะครับงานขุดดินใส่ดำนะครับงานตีป่าทั่วไปครับบูมอาร์มธรรมดาครับถ้าเป็นบูมยาวมางัดต่อแบบนี้ไม่ดีนะครับผมไม่ดีนะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่แรงนะครับความแรงจะไม่สู้บูมสั้นนะครับความแรงนะครับความแรงของการงัดนะครับการงัดจะไม่สู้อาร์มสั้นนะครับอาร์มสั้นจะได้พลังกว่านะครับยิ่งสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงนะครับยิ่งสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งช้านะครับก็ยิ่งช้าก็ยิ่งแรงยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งการเดินทางของปลายอาร์มนะครับก็จะยิ่งเร็วนะครับพอเร็วแล้วก็ทำให้มันช้าลงครับมันเร็วขึ้นทำให้มันความแรงมันลดลงครับกี่สายงัดครับเออดีจังวะผมมีจมหรอกท่านเอ้ยจานดูครับมิดแท็กเลยแต่ว่าข้างล่างมันเป็นหินนะครับเป็นลูกลังครับประกาศจมหรอกในปลายุค่าเนี่ยจมยากอยู่ครับเครื่องยนต์เดินนิ่งมากครับรุ่นนี้นะดูครับเสียงปี๊ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศเลยครับรุ่นนี้น้ำมัน3ถังทั้งวันต่อตามด้านข้างนี่ใหญ่มากนะครับอ
ดีมากเลยโอ้ลกเอาแล้วเนี่ยดึงเอาเลยครับตอนนี้ครับโอ้ดินหลวมดีงัดเลยจันโอ้มันแกนอยู่ต้องย่านหรอกทรายข้างบนครับข้างล่างเป็นลูกรังแข็งมากเล่นกับตอใหญ่ครับโอ้เทคนิคอาจารย์วัดใช้พุ่งจีงัดนะครับจมเฉพาะหน้านะครับหน้าดินมันเม็ดหนึ่งมันครึ่งประมาณ80เซนครับ